กดละกราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะมาเจออาจารย์ดร.ยโสธราสิริภาประภากรวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพระอาจารย์เทียนภาวโรนะคะในการนำอาจารย์ลงมาอินดิสอินเตอร์วิวแล้วก็ observation ในสถานที่นะคะที่นี่คือบ้านแตนนะคะตำบลแตนอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ซึ่งด้านหลังของอาจารย์นี้นะคะถือว่าเป็นศาสนสถานโบราณในอาณาจักรของโบราณอาจารย์เพิ่งรู้อยู่เมื่อกี้เองว่าที่นี่มีอาณาจักรของโบราณอยู่ด้วยนะคะก็คือศาสนสถานที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยของอาณาจักรของโบราณนะคะจากที่เราได้เห็นก็คือนี่ก็คือจะเป็นศิลาแรงนะคะจะเป็นศิลาแรงเป็นฐานนะคะของปราสาทนะคะซึ่งปราสาทใดเดิมนั้นอาจจะสูงขึ้นมาขนาดนี้จากการที่เราได้สัมภาษณ์นะคะได้บอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะถ้าลึกลงไปอีกก็จะเป็นปราสาทที่สูงมากจะต้องปีนขึ้นมาหรือซ้ำไปนะคะดังนั้นจากการที่เราได้มองเห็นแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะแต่เดิมเคยเป็นศาสนสถานสถานที่บูชานะคะพระศิวะหรืออาจจะเป็นศาสนสถานในการประกอบพิธีกรรมในสมัยยุคของโบราณเมื่อพัฒนาการมาสู่ยุคปัจจุบันชุมชนบ้านแตนโบราณนะคะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มาจากแขวงจำปาสักหรือประเทศลาวแขวงจำปาสักนะคะได้อพยพยกย้ายถิ่นมาด้วยเหตุผลทางการเมืองหรืออาจจะเกิดสงครามอาจจะเกิดภัยแล้งหรืออาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ได้นะคะเมื่อยกย้ายถิ่นมาที่นี่นะคะสิ่งที่เราได้มาเห็นก็คือพระพุทธรูปโบราณ3องค์ที่เป็นการสร้างในพุทธลักษณะแบบล้านช้างหรือแบบลาวจำปาสักนะคะอันนี้เป็นความอัศจรรย์ใจนะคะของอาจารย์ว่าวันนี้ถึงได้มาที่นี่เพื่อทำการจัดสร้างวิดีโอนำเสนอสู่สารมวลชนเพื่อให้เห็นว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมที่เกิดขึ้นมาในรอบปีฉะนั้นในแต่ละปีนะคะในทุกวันที่13เมษายนเช้ามืดนะคะลานหน้าที่นี่จะอุดมคับคั่งไปด้วยเครื่องนะคะสังเวยบวงสรวงต่างๆมากมายนะคะและจะมีผู้นำชุมชนนะคะที่มีองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ช่วยและผู้เฒ่าผู้แก่ตลอดจนถึงนำผู้กระทำพิธีกรรมคือเฒ่าจ้ำจะเป็นผู้มากระทำพิธีกรรมบวงสรวงสักการะบูชาศาลปู่ตาแห่งนี้และศาลปู่ตาแห่งนี้มีความเชื่อและมีรายนามของท่านนั้นก็คือปู่มเหสักนั่นเองนะคะปู่มเหสักนี้มีหน้าที่ในการดูแลบ้านเมืองที่นี่และนะคะก็จะมีศาลอื่นๆนะคะที่อยู่รอบนอกออกไปซึ่งถือว่าเป็นรองจากปู่มเหสักเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการให้น้ำและมีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลรักษาหรือพยากรณ์ให้กับชุมชนด้วยนั่นเองและเหตุการณ์อัศจรรย์ชาวบ้านชุมชนก็ยังเห็นนะคะเห็นความอัศจรรย์เห็นดวงวิญญาณนะคะที่เดินออกจากศาลไปวัดนะคะอาจจะพระภิกษุสงฆ์ก็ยังเห็นหรือชาวบ้านชาวเมืองก็ยังเห็นหรือเคยมีการโจรกรรมนะคะเทวรูปที่อยู่ด้านในนี้โดยการตัดเสียนออกไปนะคะแล้วก็โจรนั้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะออกจากเขตพื้นที่นี้ไปได้ก็เหมือนกับลักษณะว่ายน้ำนะคะอยู่กลางสนามหญ้านะคะเหมือนว่ายน้ำเหมือนถูกจระเข้กำลังไล่กัดไล่อะไรอยู่นะคะทั้งที่คนอื่นก็มามองเห็นก็ว่าว่ายอยู่กับโคกนั่นเองนะคะดังนั้นแปลว่าศาลนี้นะคะมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังมีกฤษดานุภาพและศาลนี้นะคะยังถือว่ามีบทบาทและอิทธิพลต่อชุมชนบ้านแตนเพราะชุมชนบ้านแตนจะมีการจัดสักการะบูชาในวันที่13เมษายนภาคเช้าจะมีการบวงสรวงแต่เช้ามืดนะคะโดยชุมชนจะจัดเครื่องไหว้ต่างๆของแต่ละครัวเรือนมาที่นี่นะคะเป็นแบบวิถีชุมชนและในช่วงประมาณ8โมงถึง9โมงเช้าจะมีการรำถวายหรือเรียกว่ารำบวงสรวงแก่พ่อมเหสักนั่นเองนะคะเป็นชุดชาวกุยบ้านแตนเป็นชุดชาวกุยด้วยนะคะเป็นการสวมชุดเป็นอัตลักษณ์ของชาวกุยที่จะมารำถวายต่อหน้าศาลปู่ตาแห่งนี้ท่านผู้ชมคะศาลปู่ตาแห่งนี้มีทั้งอิทธิพลมีทั้งบทบาทมีทั้งประวัติศาสตร์มีทั้งเรื่องเล่าและมีตำนานตลอดจนถึงมีประสบการณ์ต่างๆจากผู้คนที่อยู่บริเวณแถบนี้ดังนั้นปู่ตาที่นี่จึงถือว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มชนที่ยังมีการนับถือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ